ย่าทวดเนี่ยไปพบไปเจอยังไงพี่อ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าต้องใช้คำว่าอันนี้เพิ่งจะผ่านมาไม่กี่ปีนะราวปี2558นะสถานที่เจอก็คือจังหวัดนครปฐมนั่นแหละแต่ว่าผมไม่บอกสถานที่นะก็ตอนนั้นน่ะก็คือณตอนนั้นน่ะปี2558ผมยังทำงานอยู่กับคุณอาที่เป็นโกดังเคมีก็ขับรถส่งของกับเขาใช่ไหมครับแล้วจู่ๆอ่ะขณะที่ผมช่วงพักเที่ยงเนี่ยมันมีโทรศัพท์เข้ามาเพราะผมเอาโทรศัพท์เนี่ยเอาวางไว้ในออฟฟิศพอผมช่วงพักเที่ยงก็เข้ามากินข้าวเพื่อจะมาหยิบโทรศัพท์โทรศัพท์มันดังพอดีผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาผมเห็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นเบอร์แปลกผมก็เลยไม่รับเอ้ยผู้คอลเซ็นเตอร์หรอไม่สนใจอะไรไม่รับปล่อยมันดังอย่างนั้นผมก็ทานข้าวไปเรื่อยสายที่โทรเข้ามามันก็โทรเข้ามาอยู่เนี่ยโทรมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยผมก็ไม่รับไม่สนใจไม่รับผมก็วางไว้ผมก็ทำงานเสร็จจนเสร็จช่วงงานช่วงเย็นเลิกงานเพราะช่วงนั้นน่ะผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เช่าห้องพักอยู่ผมจะนอนที่ออฟฟิศจะนอนในในห้องประชุมของออฟฟิศเพราะผมต้องอยู่เฝ้าออฟฟิศให้เขาของอาผมอ่ะเนาะแล้วจังหวะที่ปิดประตูรั้วเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยผมก็เตรียมตัวจะอาบน้ำโทรศัพท์เข้ามาและเบอร์ที่โทรมาก็เป็นเบอร์เดิมผมก็อะไรวะเบอร์ใครวะรับวะผมก็รับไปฮัลโหลเฮ้ยสมชายเปล่าวะใครเรียกชื่อกูแบบนี้ว่าสมชายครับใช่ครับใครครับเฮ้ยจำกูได้เปล่าใครวะใครอ่ะเฮ้ยเอาสมมุตินะชื่อขอเป็นเอ่ยนามสมมุติก็แล้วกันเฮ้ยกูเอไงเอไหนวะเดี๋ยวนึกมาที่เคยเรียนอยู่ที่นี่ด้วยกันกันได้ไหมที่มีแฟนเป็นคนใต้อ่ะอ๋อจำได้ละเฮ้ยหายหัวไปไหนมาวะคือตอนเขาทักทายกันปกตินะครับเป็นไงบ้างก็ถามสารุปติดกันซึ่งต้องบอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะเป็นวันหยุดราชการวันหนึ่งละกันเกี่ยวกับราชการแต่ว่าโรงงานผมมันจะหยุดควบเลยก็คือจะไม่หยุดเว้นหยุดใช่ไหมครับเพราะว่าอีก2วันมันก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วโรงงานจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็หยุดควบไปเลย3-4วันผมก็ว่าไงบอกเฮ้ยไหนๆก็เจอกันละเองจำบ้านกูที่ต้องเอาถุงได้ไหมผมก็เลยถามว่าจำได้ที่เดิมบอกอ่ะเดิมกูกลับมาแล้วเอากลับมาอยู่นี่แล้วเหรอเอออยู่กับแม่กูที่นี่บอกแล้วเออระวังไงต่อมามีอะไรจะชวนกูกินเหล้าเด็กประมาณนี้บอกไม่เชิงหรอกเฮ้ยนานๆเจอกันทีไปเที่ยวบ้านไหมผมชวนไปเที่ยวบ้านบอกได้มันถามก่อนว่าเฮ้ยกูถามหน่อยโรงงานนี่มันอยู่ที่ไหนเออผมก็เลยบอกไปว่าผมอยู่ที่นี่ทำงานแบบนี้บอกแล้วหยุดกี่วันอ่ะนี่เขาหยุดครบ4 วันเลยหมายว่าพอดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆอ่ะแม่ปู่อ่ะจะไปที่วัดศรีสะทองจะไปไหว้ราหูกันไปเจอที่นั่นได้ป่ะขอได้ไม่มีปัญหาที่กูขับรถกระบะของออฟฟิศไปดีเหมือนกันจะได้ไปทำบุญด้วยอะไรประมาณนี้มันก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะเว้ยโอเคได้เลยเพื่อนอะไรประมาณนี้ผมก็นอนไปใช้ชีวิตประจำวันของผมไปปกติกลางค่ำกลางคืนก็เหมือนเดิมฮะโดนแกล้งปกติเหมือนที่อยู่ในโกดังปกตินะฮะผมไม่สนใจพอตื่นมาอีกวันนึงผมก็ช่วงบ่ายผมก็เอารถออกจากออฟฟิศไปเป็นรถกระบะยกหลังคาสูงนะผมก็ขับไปนัดกันเจอที่สาย8ก็ไปพอไปปุ๊บก็เลี้ยวเข้าวัดไปซึ่งผมก็ลืมนึกไปว่าเฮ้ยไม่ได้เจอมันนานแล้วทำจะเปลี่ยนหรือเปล่าวะครับก็เลยกดโทรหามันพอมันมาถึงวัดก่อนแล้วผมกดโทรเอ้ยกูมาถึงตั้งนานแล้วอะไรมานี่บอกว่าอยู่ตรงไหนอ่ะให้ตรงนี้เดินมาเด่นมึงยกมือเนี่ยคนเยอะว่ะพอมันยกผมเห็นมันยกมือไกลๆอยู่ตรงหน้าสาขาตรงหน้ารูปปั้นใหญ่ๆก็โอเคกูเห็นละเดินไปก็ทักทายกันตามภาษาเพื่อนปกติสักพักแม่เขาไหว้เสร็จแล้วก็เดินออกมาผมก็สวัสดีแม่ครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอนานมากเพื่อนคนนี้ตั้งแต่เรียนที่เจริญนครด้วยกันตอนม.2ไม่ได้เจอนานมากก็เลยบอกหนูอะลูกใช่แม่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่แม่ผมเองโอ้ยโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยตื่นเท่าไหร่แล้วเราผมก็อายุเท่ามันแหละเท่าเอเลยนะก็ถามกันคุยกันตามภาษาเพื่อนฝูงตามภาษาคนที่เคยรู้จักกันแล้วจากนั้นบอกว่าคือกำลังจะเดินออกกันไปแม่เขาก็เลือกลอตเตอรี่ใช่ไหมผมก็ยืนอยู่กับแม่ส่วนตัวเอเนี่ยมาเดินเข้าไปที่ใต้ถุนของวิหารน่าจะเข้าไปเช่าอะไรสักอย่างบอกให้ผมรออยู่กับแม่ข้างนอกขณะที่แม่เขาเลือกลอตเตอรี่เสร็จปุ๊บเขาก็ยืนถามผมว่าแม่แล้วหยุดกี่วันลูกก็4 วันนั่นแหละเดี๋ยวเย็นเนี้ยไปนอนค้างที่บ้านนะซึ่งผมก็ไม่ได้แปลกใจเลยนะแต่ปกติแล้วน่ะจริงๆอ่ะคนที่ชวนนอนค้างบ้านต้องเป็นเพื่อนใช่ไหมเออใช่ป่ะผมก็แบบเกิดความที่เราสนิทกันอยู่แล้วอ่ะสนิทกับลูกชายเราอยู่แล้ว
แล้วก็เมื่อก่อนชอบไปนอนเล่นบ้านบ่อยช่วงปิดเทอมก็อ่ะเข้าไปเสร็จแล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไรละโอเคครับแม่ได้ได้ได้เออแล้วเย็นนี้จะกินอะไรกันนะลูกก็แล้วแต่ร้อยเอ็มมาก่อนถามมาแล้วแหละพอเอ็มออกมาปุ๊บก็ถามเฮ้ยแม่ถามว่าเย็นนี้จะทำอะไรกินกันดีเอ้ามึงชอบย่างไม่ใช่เหรอเดี๋ยวแวะตลาดเดี๋ยวขาเข้าอ่ะงอรถมาใช่ไหมเออรถกระบะมาข้างหลังไว้ใส่ของได้เออดีนะกลัวรถเก๋งมาด้วยจะได้ไม่เหม็นรถกูแล้วก็แบบอืมไม่เป็นไรมารถกูเลยแหละเดี๋ยวขากลับไปตลาดก่อนเอาอะไรดีเดี๋ยวเอาหมูเอาหมูสักกิโลกิโลก็ว่าไปใช่ไหมฮะจากนั้นก็ขับรถออกจากวัดมาแวะตลาดซื้อข้าวซื้อของเพื่อจะไปทำกินกันบ้างพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยต้องใช้ว่าหมู่บ้านเนี่ยผมไม่ขอเอ่ยนะเพราะว่าทุกวันนี้บ้านนี้ยังอยู่ต้องบอกก่อนว่าบ้านของเอเนี่ยบ้านหลังเก่าเนี่ยมันเป็นบ้านที่อยู่มานานมากอยู่มาน่าจะสามรุ่นแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าอยู่มาตั้งแต่กันดินไหนแต่เป็นบ้านไม้สักทองเป็นเรือนไทยไม้สักทองนะซึ่งผมต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะในตัวเมืองเนี่ยคือไม่มีทำแล้วนะเพราะว่ายากมากที่จะเอามาทำบ้านอ่ะอันนั้นคือสร้างมานานแล้วแต่บ้านผมมองไกลๆอ่ะมีการบูรณะบ้านใหม่ก็คือจากปกติสมัยก่อนที่ผมเคยไปเนี่ยด้านล่างจะเป็นบ้านยกสูงใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นข้างล่างจะเป็นห้องโถงโล่งใต้ถุนบ้านแต่ตอนนี้ที่ผมไปเหมือนข้างล่างอ่ะมันกั้นห้องแล้วเขากั้นห้องติดองติดแอร์เรียบร้อยแล้วคือแล้วบ้านเรือนไทยนะฮะลักษณะของบ้านเราหลายคนจะนึกภาพตามน่าจะเหมือนกันหมดก็คือพอเดินขึ้นไปมันก็จะเป็นโถงตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ด้านข้างมันก็จะเหมือนเป็นมันจะเป็นโถงย่อยซึ่งอาจบางคนก็อาจจะไว้ยิ่งพระหรืออะไรประมาณนี้ด้านหน้ามันก็จะเป็นช่องที่เป็นทางเดินแล้วก็มี3ห้องด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องหนึ่งแล้วก็ด้านขวาจะเป็น2ห้องติดกันผมก็บ้านทำสวยขึ้นกว่าเดิมในประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็แต่ผมเองอ่ะผมก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกแค่เอาของขึ้นไปเก็บผมก็มองซ้ายมองขวาคือมันไม่มีใครอยู่บ้านแล้วถ้าบอกว่ามีเอกับมีเอกับแม่เนี่ยอยู่2คนครับผมก็เลยพูดขึ้นมาเฮ้ยแล้วปู่เองอ่ะหันมามึงจะบ้าหรือเปล่ามึงเจอปู่กูล่าสุดครั้งตอนไหนก็ตอนม.สองมั้งถ้าปู่กูอยู่ตอนนี้อายุเป็นร้อยแล้วคิดอะไรของมึงก็พูดเล่นกับเพื่อนบอกเซลเล่นอย่างนั้นแหละแต่ของปู่อยู่ครบเลยนี่หว่าใช่แล้วใครเป็นคนไปกองของปู่อยู่มุมห้องวะเห็นว่าปู่เองอ่ะเขารักของเขาไม่เหรอห้ามใครแตะดิกูจำได้ว่าตอนนั้นกูมากูแตะจะไปแตะของมันอย่าเขายังตีมือกูเลยช่างมันเถอะเพราะกองเขาอยู่มุมห้องนั่นแหละแต่ตอนที่ผมเดินออกมาตอนผมเอาถุงผ้าเนี่ยขึ้นไปเก็บบนห้องมันอ่ะคือผมไม่ได้สังเกตอะไรรู้แต่ว่าของปู่เขาเนี่ยมีทั้งตู้ของมันจะเป็นของโบราณของเก่าที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นมันไปกองอยู่ในมุมห้องมุมเดียวเหมือนคือกองรกอ่ะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายแต่จุดที่อยู่ที่เดิมก็คือมันจะเป็นตู้โชว์เล็กๆระดับเอวแล้วก็บนตู้จะมีดาบจะมีท่านวางดาบเป็นดาบโบราณอยู่อันนั้นผมจำดาบเล่มนั้นได้เลยผมไม่ได้ไปกูไม่ได้ไปแตะเขาปู่เคยสั่งไว้ตั้งนานแล้วแต่ผมจำได้เขาห้ามแตะมันเป็นของที่ตกทอดมาผมก็เลยไม่ไปยุ่งแต่แล้วก็ลงมาทำนู่นทำนี่กินมาไม่ได้สนใจอะไรผมก็ขณะที่ผมกำลังหั่นหมูหั่นอะไรอยู่ปุ๊บนะผมเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงเดินออกมาจากห้องข้างล่างเปิดประตูกระจกออกมาซึ่งด้านล่างเขาจะกั้นเหมือนเป็นกั้นเป็นห้องกระจกนะฮะจากนั้นอ่ะมันแม่หันไปบอกหันไปถามว่าอ้าวหนูกินแล้วป่ะลูกตอบไปไหนเนี่ยเหมือนเห็นสินผมก็สะกิดเมียมึงเมียมึงเหรอเมียใหม่มึงเหรอเฮ้ยไม่ใช่นี่หมูยังไงน้องกูเฮ้ยน้องเหรอน้องอยู่ปีไหนแล้วเนี่ยมันก็บอกว่านี่แหละมันก็เรียนอยู่วิทยาลัยแถวนี้น่ะมันเรียนไม่แน่ใจว่าปีสองปีสามแล้วกูเพิ่งกลับมาเอามึงเพิ่งตกลงเพิ่งกลับมาจากใต้เนี่ยเอาแล้วเมียมึงอ่ะกูเลิกกันไปแล้วกูถึงกลับมานี่ไงกูถึงโทรไปหามึงเนี่ยเหรอแต่ผมก็ไม่ถามอะไรมากมายนะแม่เขาถามหมวยว่าหมวยกินแล้วป่ะลูกผมเห็นสีหน้าน้องอ่ะไม่ค่อยดีเดินก้มหน้าก้มตาเหมือนคนอารมณ์ไม่ดีอ่ะแม่เดี๋ยวหนูต้องไปซ้อมรำกับเพื่อนด้านตรงเนี้ยคือบ้านในซอยตรงสักจุดหนึ่งในหมู่บ้านนั้นครับและช่วงนั้นน่ะผมต้องบอกก่อนว่าช่วงนั้นมันเพิ่งจะมีโควิดด้วยโควิดเพิ่งจะมาน้องก็เลยไม่กล้าออกไปไกลมากมั้งฉะนั้นผมเองอ่ะผมก็ช่างมันไม่ได้ใส่ใจอะไรก็เคยเห็นตอนนั้นตอนที่ผมไปใหม่ตอนหน้าไอ้หมวยมันยังแดงๆอยู่เลยคือแม่ยังอุ้มยังให้นมอยู่เลยถ้าผมจำไม่ผิดแล้วตอนที่ไปรอบนั้นน่ะคือโตเป็นสาวแล้วผมก็อ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ใส่ใจอะไรก็คุยกันสักพักใหญ่ละจากนั้นน่ะพอกินเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็ช่วยกันล้างข้าวล้างของในครัวต้องบอกก่อนว่าตัวบ้านของเอเนี่ยมันจะมีบันไดทางด้านหลังบ้านที่สามารถเดินลงมาได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเป็นโถงที่เป็นระเบียงไม้ที่หนุนไปเพื่อ
จะชมวิวเพราะด้านหลังมันเป็นเหมือนทุ่งนาครับด้านหลังอะด้านหลังบ้านอะตรงหลังกำแพงที่อยู่ด้านหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนทุ่งนาเขียวขจีเลยสวยมากครับแต่ผมก็ไม่ได้เดินไปดูนะผมก็ช่วยกันล้างของล้างอะไรเสร็จปุ๊บมันก็ทุ่งกว่ากับสองทุ่งละจากนั้นก็ทยอยกันอาบน้ำสลับกันอาบน้ำพอผมอาบคนสุดท้ายผมอาบน้ำเสร็จผมก็เดินผ่านโถงอ่ะก็เดินมันก็เดินขึ้นจากบันไดหน้าใช่ไหมครับผมก็เดินผ่านโถงไปเพื่อเข้าห้องเอพอเข้าห้องเอปุ๊บเอก็นั่งอยู่บนเตียงเปิดแอร์เย็นฉ่ำเลยว่าติดแอร์เลยอะไรประมาณนี้บอกไอ้แว่นเดี๋ยววันนี้มึงนอนพื้นได้ไหมกูปวดหัวเดี๋ยวกูผ้าให้หรอกเอ้ยมีปัญหาหลับนอนได้ดีมันหลังไม่ค่อยดีด้วยปวดหลังแล้วทำไมมึงให้กูนอนพื้นวะเตียงก็ไปเลยเดี๋ยวแม่กูมานอนด้วยเอ้าแม่มานอนด้วยเหรอเดี๋ยวแม่กูมานอนด้วยผมก็คุยกับมันสัพเพแล้วไปสักพักแม่เปิดประตูเข้ามาถือหมอนข้างหมอนแล้วก็ผ้าห่มเข้ามาปุ๊บก็เหมือนกับแม่เขาก็ตกที่นอนเตรียมจะนอนละแล้วเหมือนแม่เขาถามว่าเอ้ยถามแม่หรือยังลูกผมมองอยู่ก็งงถามอะไรครับแม่คือเอมก็เงียบอ่ะมันไม่พูดอะไรแม่ก็หันไปมองเอจะพักเหมือนเห็นเอไม่พูดแม่ก็เลยพูดมาว่าแว่นที่แม่ที่หนูมาเนี่ยแม่เป็นคนบอกให้เอโทรตามหนูเองเอ้าเหรอครับนั่นดิผมจะถามอยู่มึงรู้เบอร์โทรศัพท์กูได้ไงวะก็มึงตอนนั้นมึงอยู่ซอย11ใช่ไหมเบอร์บ้านมันมีมันใช้เบอร์เดิมใช่ปะล่ะเบอร์เดิมกูก็โทรไปแล้วมีผู้ชายรับสายน่าจะเป็นน้องชายมึงมั้งกูเลยขอเบอร์เข้ามาบอกอ๋อมีหน้าทำไมถึงรู้เบอร์กูกูลืมถามมึงบอกแล้วตามทำไมครับมีอะไรด่วนหรือเปล่าแม่แม่ถามไปหน่อยได้ไหมลูกครับแม่ตั้งแต่หนูอ่ะเข้ามาบ้านรอบนี้เนี่ยตั้งแต่เย็นเนี่ยตั้งแต่กลับมาจากวัดเนี่ยรู้สึกอะไรปะเฮ้ยทำไมแม่ถามอย่างเงี้ยรู้สึกอะไรหรือเปล่าไม่นะแม่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะแอบมากเลยใช่ผมไม่รู้สึกอะไรนะแม่ทำไมหรอมีอะไรบ้างมึงมีอะไรปะเนี่ยเรียกกูมาเนี่ยถามจริงกูจะไม่แน่ใจกับมึงนะครับตาไม่มีอะไรมากหรอกมึงปกติมึงก็เป็นคนไม่ได้กลัวไม่ใช่หรอไม่กลัวบ้าเลยอะถึงกูจะเห็นผีมันอะไรแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากูไม่กลัวไม่ตกใจด้วยหน้าไหนๆก็มาแล้วแล้วแม่กูก็ถามน่ะมึงบอกไม่มึงเห็นอะไรมึงรู้สึกอะไรใช่ไหมมึงแบบไม่รู้สึกเองก็รู้สึกเหมือนกูนี่หว่าเองก็เห็นผีเหมือนกูนี่หว่าทำไมมึงมีผีเข้าบ้านไงผมต้องใช้คำว่าตามอย่างนี้นะครับว่าผมถ้าผมไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกอะไรเลยครับเหมือนเคสสักทีเนี่ยที่โรงแรมไม่รู้สึกอะไรเลยคือป้ามันโล่งโผงสบายคือมันจัดสวนได้แบบถ้าตามเป็นศาสตร์ของจุ้ยของจีนนั่นคือถูกไปหมดอะตามทิศตามทางมันไม่มีอะไรบ้านก็จัดก็อยู่บ้านอย่างนี้มันก็อยู่มากี่สมัยแล้วกูก็มาตั้งหลายครั้งไม่มีอะไรไม่รู้สึกเลยทำไมผีเข้าบ้านไงแย่มันมันเรื่องผีเข้าบ้านน่ะกูไม่รู้หรอกนะว่าจะเป็นข้างนอกเข้ามาหรือว่าของที่นี่เองเฮ้ยมีที่นี่มีด้วยเหรอเท่าที่กูรู้ก่อนหน้านี้คือไม่มีไม่ใช่หรอวะที่นี่ไม่ได้เลี้ยงปูมงกูมาเลี้ยงอะไรนี่ไม่เลี้ยงบ้านกูไม่นิยมเลี้ยงพวกนี้อยู่แล้วเฮ้ยมึงมีอะไรแน่เปล่าเราก็มีอะไรถ้าเกิดมึงรู้สึกอะไรอ่ะมึงบอกกูหน่อยแล้วกันครับเอาก็ได้เอานอนแล้วกันลูกต้องบอกว่าณช่วงเวลานั้นประมาณทุ่มสองทุ่มใช่ไหมครับคือฟ้ามันก็มืดแล้วมันก็เงียบแล้วไงแถวนั้นก็ปิดไฟแล้วก็นอนกันความที่ผมนอนคือยังไม่ได้หลับช่วงหัวค่ำผมก็เอาหูฟังอ่ะเสียบหูแล้วก็เปิดเพลงในโทรศัพท์มาฟังครับนะผมก็ฟังไปผมก็คิดว่าเอมันหลับแล้วนะผมก็นอนนอนฟังเพลงไปเรื่อย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 สักพักหนึ่งเหมือนมีบางอย่างมาสะกิดที่แขนขวาผมก็ลืมตาไอเออ่ะมันหันข้างมาจากบนเตียงแล้วมันเอามือเอาแนวนิ้วมาสะกิดแขนผมครับผมก็ดึงหูฟังออกข้างหนึ่งเพื่อนถามอะไรมีอะไรของมึงเฮ้ยมึงรู้สึกอะไรบ้างยังเอ้ายังรู้สึกอะไรอะไรของมึงเนี่ยมันแล้วมึงเนี่ยคือผมเริ่มเอะใจแล้วนะผมเริ่มสงสัยแล้วว่ามันคืออะไรแน่ที่มึงทิ้งสติปุ๋ยเนี่ยครับเดี๋ยวถ้ามึงได้ยินหรือมึงเจออะไรอ่ะมึงค่อยบอกกูนะตอนนั้นผมต้องใช้เขาทำใช่ยังไงนะว่าอะไรของมึงวะก็บอกไม่รู้สึกคือไม่รู้สึกดิจากนั้นก็ใส่หูฟังผมก็นอนฟังเพลงต่อสักพักปวดท้องฉี่ครับแต่ห้องน้ำอยู่ข้างล่างผมต้องเดินลงไปจากทางด้านหน้าบ้านใช่ไหมครับเพราะบันไดมันอยู่ทางด้านหน้าบ้านนั่นแหละครับพอผมดึงหูออกแล้วผมลุกขึ้นมาเนี่ยผมก็จะเดินไปเปิดประตูแต่ไฟในห้องไม่ได้เปิดนะ
จู่ๆเอเรียกไอ้แว่นไอ้แว่นไอ้แว่นผมคิดว่ามันหลับไปแล้วผมได้เสียงมันเรียกไอ้แว่นแต่เรียกไม่ได้ดังตกอ่านไปเอออะไรจะไปไหนไปเที่ยวจะไปเที่ยวทำไมเออไม่มีอะไรหรอกเออถ้าเกิดมึงได้ยินอะไรหรือว่ามึงเจออะไรมึงบอกด้วยนะไอ้นี่อะไรของมึงวะคือตอนนั้นผมเริ่มใจแกว่งแล้วนะพูดแบบเฮ้ยเหมือนกูต้องเจออะไรแน่ๆเลยอ่ะผมก็อ่ะใจดีสู้เสือแต่สิ่งที่ผมลืมคือนั้นนะผมลืมเอาสร้อยประจำตัวไปเอาแขวนไว้ที่เอาแขวนไว้ที่ออฟฟิศแต่ผมบอกไม่เป็นไรหรอกเราใจเรามาดีแล้วก็อย่างบ้านหลังนี้เราเคยเข้ามาบ่อยๆสมัยก่อนมันไม่มีอะไรอยู่แล้วแล้วผมไม่รู้สึกเลยผมก็เดินผ่านโถงไปแล้วก็ลงไปข้างล่างเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวเดินกลับขึ้นมาพอเดินกลับขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขณะที่ผมเดินจากถึงห้องเอเนี่ยมันต้องผ่านโถงตรงจุดที่เป็นของปู่ฮะของโชว์ของปู่อ่ะที่ของสืบทอดอ่ะที่ผมบอกว่ามันกองอยู่ติดอยู่ติดกับเนี่ยแม่อยู่ติดกับมุมห้องอ่ะผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างนึกถึงเสียงโทรศัพท์มือถืออ่ะที่เป็นระบบสั่นแล้วมันสั่นอยู่บนโต๊ะอ่ะมันจะตื่นแต่เสียงอ่ะมันไม่ได้ทึบอย่างนั้นมันเป็นเสียงเหมือนมันมีเสียงแหลมแหลมอารมณ์เหมือนสีทั้งเหล็กอ่ะเสียงเหล็กเคกันอ่ะเสียงมันสั่นแต่มันเล็กสั่นอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงหนูเสียงแมวเสียงอะไรผมก็ค่อยๆเดินตามเสียงไปไอเสียงน่ะมันไปอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับอยู่ตรงตู้ที่วางดาบเฮ้ยมันอยู่ตรงตู้ที่วางดาบผมก็แบบเฮ้ยผมมองใกล้ๆไอสิ่งที่ผมเห็นตรงหน้าคือฝักดาบมันสั่นน่ะหมายถึงว่าฝักของดาบที่มันใส่อยู่อย่างเงี้ยพี่ใช่วางอยู่บนแท่นน่ะมันตู้มันดาบมันสั่นผมก็คิดว่าเอ๊ะมันมีหนูวิ่งผ่านหรือเปล่าวะอยู่ข้างหลังหรือเปล่าวะผมก็เลยเหมือนเอามือไปจับเพื่อให้ดาบมันนิ่งเพื่อจะเหมือนจะโยกดูจะโยกดูว่ามันมีหนูวิ่งผ่านหรืออะไรวิ่งชนไหมหรืออะไรแบบนี้ครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างอื่นหรอกที่สั่นนะเพราะมันเห็นตรงหน้าผมมาแต่ผมไม่ได้เปิดไฟเพราะว่าสวิตช์ตรงนั้นนะผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ทันทีที่ผมจับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคืออะไรรู้ไหมมันจะเป็นอารมณ์เหมือนคนถูกไฟดูดมันอ่อนอ่ะเหมือนคนเอามือเอานิ้วไปจับกับทองแดงอ่ะแล้วเสียบปักอ่ะแป๊บแต่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะกระตุกกระตุกแต่มันดูดไล่ใช่มันไล่ขึ้นมาจนถึงแขนอ่ะคือขนมันลุกปื๊ดครับแต่ฝักอ่ะมันเป็นฝักไม้เออผมก็ปล่อยเลยพอผมปล่อยปุ๊บอารมณ์เหมือนแขนมันชาไงและร่างกายอ่ะต้องใช้คำว่าเหมือนจะตกอยู่ในภวังค์แต่ไม่ใช่ครับแต่มันเหมือนมันเบลอเบลอเบลอยืนเบลออยู่นิดหนึ่งแล้วเสียงที่มันเข้าหูมันเป็นเสียงเหมือนคนร้องโหยหวนจำนวนมากมันวิ่งผ่านเข้าหูซ้ายแล้วดูขวาวิ่งวนอยู่อย่างเงี้ยเสียงมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยจนผมตั้งสติได้ผมก็เลยตอนนั้นในจิตผมนึกถึงอะสิ่งที่ปู่เคยพูดว่าสิ่งเหล่านี้ของเหล่านี้มันเป็นของมรดกตกทอดเขาเพราะว่าต้องบอกว่าบ้านดังนั้นเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าราชการเก่าผมไม่รู้ว่าทางไหนแล้วก็เกี่ยวกับวงนาฏศิลป์ด้วยอะไรประมาณนี้แต่จะเป็นของทางของทางญาติทวดเขาเป็นนาฏศิลป์ทางใต้อะไรประมาณนี้แต่ว่าของเขาจริงๆเขาเป็นบรมครูก่อนค่อยไปเขาย้ายไปทางใต้เขาจะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมก่อนถ้าจำได้นะนั่นแหละแล้วผมก็ตั้งจิตสักพักหนึ่งแล้วก็นึกในใจว่าแสดงว่าดาบเล่มนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วจริงๆแบบที่ปู่เขาบอกเลยผมก็เลยแผ่ไม่ตาไปแผ่ก็แผ่สัพเพสัตตาสุขียตานังนะฮะพอแผ่ไปปุ๊บลืมตาขึ้นมาออกตั้งสติได้คือไอ้ฝักที่มันสั่นอยู่ตรงหน้าผมอะคือมันเงียบไปแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยนอกจากนั้นอารมณ์เหมือนตอนที่ผมมาตอนแรกจากที่ผมรู้สึกแล้วได้ยินเสียงเมื่อกี้เนี่ยทุกอย่างมันหายเงียบหมดผมรู้สึกมันหายเกลี้ยงเลยเฉียบพลันนะผมก็ขณะที่ผมกำลังยืนคิดอะไรสักแป๊บนึงเนี่ยหางตาทางด้านขวาผมมันจะเป็นโถงโล่งที่จะเดินไปทางห้องเอใช่ไหมครับผมเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนนึงเดินผ่านไปในความมืดนะผมสั้นผมตกใจก็หันควักเฮ้ยแต่เห็นหลังแล้วว่ามันเลยมุมรถเลยมุมห้องไปแล้วผมก็เลยรีบเดินไปแล้วก็ชะโงกมองผมเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนนึงผมสั้นแล้วก็ใส่ชุดนอนสีน่าจะเป็นแขนสั้นขาสั้นสีแสงตกกระทบไม่ถ้าไม่สีขาวก็สีฟ้าอ่อนอะไรประมาณนี้แล้วผมเห็นเขาเดินไปเนี่ยแต่เขาไม่ได้เดินเข้าห้องตัวเองเพราะห้องที่อยู่ติดกับห้องเอน่าจะเป็นห้องหมวยผมก็เลยอ๋อไอ้หมวยนี่ว่าแต่แล้วก็คิดเอ๊ะตั้งแต่เย็นไอ้หมวยออกไปจากบ้านแล้วมันเข้ามาตอนไหนวะคือผมก็ไม่รู้ไงว่ามันเข้ามาตอนไหนด้วยผมคิดว่ามันอาจจะเข้ามาตอนที่เราล้างจานอยู่ในบ้านอยู่หลังบ้านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เลยไม่ใส่ใจอะไรเดินเข้าห้องไปเหมือนเดิม
ไอ้เอก็ยังไม่นอนปิดประตูปุ๊บผมล้มตัวลงนอนอ่ะเสียบหูฟังได้แป๊บเดียวเนี่ยมันสะกิดอีกแล้วเออไอ้แว่นผมดึงออกมาอะไรของมึงอีกครับเป็นไงรู้สึกอะไรบ้างวะเออรู้แล้วคือเหมือนมันเอี้ยวตัวขึ้นมาเหมือนจะนั่งแต่ไม่ได้นั่งอ่ะเหมือนเอาแขนยันเอาศอกยันที่นอนไว้เออได้ยินอะไรวะปากดาบใช่ไหมของปู่มึงสั่นใช่ไหมเออไอ้เรื่องนั้นนะปู่กับแม่กูได้ยินชินแล้วเรื่องอื่นอ่ะอ่ะมึงมีอื่นอีกเหรอเอออะไรวะเดี๋ยวตอนนี้ผมลุกขึ้นมานั่งแล้วนะแต่ว่าหูฟังอ่ะผมถอดมาข้างหนึ่งครับมึงบอกว่าไอ้เสียงฝักดาบเนี่ยมึงได้ยินบ่อยถูกไหมเออแม่กูก็ได้ยินแล้วกูได้ยินแบบนี้บ่อยมากแต่กูชินแล้วกูได้ยินตั้งแต่สมัยที่มึงมาแรกๆแล้วครับกูได้ยินทุกวันพระแหละมึงกำลังจะบอกว่าวันนี้วันพระกูถึงชวนมาทำบุญไงเอ้ากูก็ลืมไปกูไม่ดูเป็นชินด้วยครับแต่บอกแล้วนอกจากนี้เนี่ยที่มึงบอกกูสงสัยแล้วเนี่ยว่ามึงกำลังสื่อถึงอะไรเอาเปล่าไม่ใช่หรอกถ้าเกิดมึงได้ยินอะไรอ่ะมึงบอกกูแล้วกันเออเออขณะก็นอนตัวนอนเอเอก็ลงก็มันก็ลงไปนอนท่าปกติของมันครับผมก็ใส่หูฟังคราวนี้พอใส่ไปเนี่ยต้องใช้คำว่าไม่ถึง2นาทีมั้งผมเปิดเพลงอ่ะยังไม่จบ2เพลงเลยมันเขย่าคราวนี้จากสะกิดเขย่าจับมือเนี่ยมันจับท่อนแขนบนแล้วเขย่าเลยลงมาให้ผมลุกขึ้นมานั่งอ่ะผมโมโหผมก็เลยดึงหูฟังสองข้างออกมาแล้วลุกมานั่งอะไรของมึงจู่เอลุกขึ้นมาแล้วก็มันทำแบบเนี้ยมันทำนิ้วขึ้นมาที่ปากแล้วแบบอย่างเงี้ยแบบจู่ๆอ่ะเงียบๆเงียบก่อนอะไรของมึงมึงฟังได้ยินอะไรไหมผมก็ฟังอันนี้ต้องใช้ว่าพอผมเงียบปากผมเนี่ยขนลุกสู้เลยคุณบีท่านผู้ฟังมันเป็นเสียงมันคนเล่นหน้าโทนอ่ะและเสียงอยู่ในบริเวณบ้านอ่ะเสียงคนเล่นหน้าสดอ่ะตีหน้าสดอ่ะเออคือถ้าเป็นเสียงออกจากลำโพงเราจะฟังแยกออกถูกไหมครับแต่เนี้ยอารมณ์เหมือนเป็นคนเสียงคนตีหน้าอยู่นอกห้องอ่ะผมว่าเฮ้ยกูได้ยินแล้วเฮ้ยใครมานั่งตีหน้ากลางคืนวะนี่แหละที่กูอยากจะที่กูอยากจะให้มึงรู้สึกนี่แหละมึงได้ยินเหมือนกูกับแม่กูใช่ไหมเอาเดี๋ยวมึงกำลังจะบอกว่ามึงแม่มึงได้ยินเสียงแบบนี้เหรอเออแล้วมึงตามกูมาทำไมกูไม่ใช่หมอผีเออกูแค่ตามมาให้มึงให้มึงสัมผัสให้มึงสัมผัสได้ว่ามึงรู้สึกเหมือนกูไหมกับแม่กูไหมเออเฮ้ยมึงโทรไปก็ได้เขาหน้าไหนๆก็กูกลับมาแล้วอ่ะกูอยากเจอมึงเหมือนกันก็อ้างอะไรทั่วแหละผมรู้ผมก็เลยบอกมองเรื่องมองตามไปแล้วว่าหน่อยดิอะไรอีกดูให้หน่อยว่าเสียงมาจากไหนเออเฮ้ยเอางี้เลยเหรอเอาเถอะนะวันหน่อยครับได้แต่กูแค่เปิดประตูชะโงกนะนั่นแหละผมก็คือความที่พอเข้าไปใกล้ประตูแล้วเสียงมันเริ่มดังขึ้นนะผมมั่นใจว่ามันต้องเสียงเนี่ยมันต้องมาจากจุดไหนจุดหนึ่งในบ้านครับแต่สิ่งที่ผมนึกขึ้นได้อย่างนึงคือห้องที่อยู่ตรงข้ามมันเป็นห้องเดียวห้องนั้นน่ะเก็บพวกเครื่องดนตรีของย่ากับของปู่อ่ะครับที่เป็นเครื่องดนตรีเก่าๆอ่ะที่ทำชั้นทำไว้ไอ้ที่จะมีชั้นวางไว้ระนาบมันจะเป็นวงปี่พาดทั้งชุดเลยแล้วก็มีเสียงครูมีชดามีรัดเก้าแต่นะห้องส่วนนั้นคือผมไม่เคยเข้าไปไม่เคยเข้าไปยุ่งเพราะเขาเคยบอกไว้นานแล้วห้องนี้เขาปิดล็อกเอาไว้ผมก็เลยนึกถึงห้องนี้ได้บอกเฮ้ยจะใช่หรือเปล่าวะพอผมแง้มประตูนะเสียงมันดังเข้าหูทันทีเลยแล้วเสียงมันเท่ากับว่าเสียงมันดังเหมือนอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมอ่ะผมเลยมั่นใจว่าเสียงนั้นมันดังออกมาจากห้องนี้แน่นอนครับห้องเก็บเครื่องดนตรีแน่นอนผมก็เลยนึกขึ้นมาได้เอ๊ผมเลยหันหน้าไปหาไอ้เอมันไอ้เอมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาข้างหลังผมไอ้เอมึงกำลังจะบอกว่ามึงจะบอกนะไอ้หมวยมันลุกขึ้นมาตีหน้าคนเดียวเหรอเมื่อกี้กูเห็นมันเพิ่งเดินผ่านไปกูไม่แน่ใจว่าดูให้กูหน่อยดิเฮ้ยมองไปกูเดี๋ยวกูยืนรอตรงนี้ไอ้บ้ากูไม่ได้เอาสร้อยมานะเว้ยเอาหน้านิดนึงวันหน่อยวะผมว่าเอาไงดีวะผมเดินไปทางด้านข้างห้องมันใช่ไหมเหมือนเอาหลังแผลกับกำแพงแผลแผลไปแล้วก็เอามือไปคว้าบนหิ้งพระพระที่เท่าอ่ะที่ดับแล้วอ่ะกำไว้ในมือเพราะว่าผมจะพระอาจารย์เขาเคยบอกผมว่าถ้าเกิดเจออะไรแบบนี้ชุลกุกอ่ะขอให้หวานกันพื้นที่เอาไว้โดยใช้มงกุฎคุณเจ้าแต่ต้องใช้ที่เท่าในที่ไหว้พระเท่านั้นนะวัดคำไว้ในมือแล้วยังไม่ทำอะไรผมก็เอาหลังแผลกลับไปเหมือนเดิมมึงรอตรงนี้ได้เออ
สิ่งที่พอผมแถวไปทางด้านข้างจะถึงห้องหวยละซึ่งประตูมันจะอยู่ระหว่างห้องหวยกับห้องเอพอดีประตูห้องฝั่งตรงข้ามผมเห็นประตูอ่ะมันไม่ได้ปิดนะแต่เปิดแง้มเอาไว้แต่ข้างในไม่ได้เปิดใส่แต่ผมเห็นแสงสะท้อนจากเพราะว่าด้านในอ่ะด้านในห้องอ่ะอีกฝั่งนึงมันจะเป็นหน้าต่างใช่มั้ยครับแล้วเป็นแสงที่อยู่ทางด้านนอกอ่ะถนนมัน2ห้องอ่ะก็เห็นสลัวๆใช่ป่ะผมก็แบบค่อยๆเอานิ้วจิ้มให้ประตูมันเปิดแง้มออกไปนี่ผมเปิดยังไม่ได้สุดนะนี่คือแต่ไม่สุดนะผมเปิดไปเนี่ยอะไรขยับอยู่วะเหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ความมืดนี่พอผมจิ้มไปทีนึงคือประตูมันเปิดเกินครึ่งไปแล้วอันนี้ผมต้องใช้ว่าผมยืนหาแข็งเลยนะสิ่งที่ผมเห็นอ่ะไอ้หมวยน้องสาวเอยืนฟ้อนรำยืนตั้งวงอยู่คนเดียวมืดๆกลางห้องอ่ะเฮ้ยแล้วท่าที่ฟ้อนเนี่ยก็คือมันผมก็นึกชื่อไม่ออกท่าเอียงอายหรือเปล่าที่ว่าถ้าเกิดนายที่ว่าเอามือพักคางข้างหนึ่งแล้วก็ตั้งวงข้างหนึ่งแล้วหมุนตัวแต่ตอนที่ผมเห็นเนี่ยคือเป็นด้านหลังกำลังหมุนอยู่ผมก็ยืนสตันไปสักพักหนึ่งอ่ะจังหวะที่หมวยหันกลับมาแล้วผมเห็นหน้าเต็มๆหมวยไม่มีลูกตาดำหมวยลูกตาขาวโพลนเลยเออผมก็ยืนแข็งสักพักหนึ่งผมก้าวขาไม่ออกเพราะมันโอ้ระยะประชิดเลยอ่ะแล้วสิ่งที่ผมเห็นจากนอกจากหมวยเนี่ยผมเห็นบางอย่างแปลกๆอยู่ทางด้านหลังหมวยมันเป็นเงาดำๆเหมือนอีกคนหนึ่งซ้อนอยู่ข้างหลังหมวยแล้วจับหมวยเนี่ยนิ้วอยู่อ่ะเป็นซ้อนลำอ่ะเฮ้ยเหมือนโอ้โหคนลุกเลยเหมือนมีใครบางคนกำลังจับแขนหมวยกำลังแบบสอนให้ลำไม่ถูกต้องเนี่ยหรอใช่ประมาณนั้นเนี่ยแล้วผมมองผมพิมพ์ดีๆอ่ะคือผมเห็นมันเป็นชดาแหลมเฟี้ยวเลยแล้วผมนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเหมือนหุ่นโชว์ชุดนางรำของย่าที่อยู่ตรงกองของเก่าของปู่อ่ะที่กองอยู่มุมห้องอ่ะครับมันชุดที่โชว์ที่วางที่เหมือนเป็นชุดพักไว้อยู่อย่างนั้นอ่ะเห็นเป็นแหลมมีชดาเห็นไหลเลยนะผมยืนค้างสักพักนึงอ่ะไอเอมาเขย่าแขนเฮ้ยมันเข้ามาที่แว่นมันเข้ามามันลากผมเข้าไปในห้องผมเห็นแล้วนะผมเห็นใช่ไหมเฮ้ยไอหมวยหรือเปล่าวะกูก็ใช่ว่ะเฮ้ยไอหมวยไปทำอะไรกินทำอะไรคนเดียวอ่ะไปทำอะไรคนเดียวคือตอนนั้นเสียงมันไม่ไหวแล้วจะหลุดแล้วแต่แม่เขาหลับไม่รู้เรื่องเลยครับเอ้ยวานอีกอย่างเนี่ยอะไรกูเมื่อกี้กำมือผมยังกำขี้เท่าอยู่นะยังไม่ได้โปนไม่ได้ด้วยเอ้ยมึงเห็นหน้าต่างมาแล้วนะมึงชะโงกไปดูห้องไอ้หมวยหน่อยดิเฮ้ยมึงแค่ไปทำอะไรเนี่ยมึงไปเรียกพระมาเถอะเอาหน้านิดเดียวไม่เป็นไรแต่เราก็ไม่ได้กล้าชะโงกมองเข้าไปเต็มๆนะผมก็เปิดไปแล้วก็ชะโงกห่างๆแล้วก็มองคุณวีไอ้หมวยนอนอยู่บนเตียงแล้วคนที่อยู่ในห้องกับใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะหมวยนอนอยู่บนเตียงแล้วพี่ไปเห็นใครยืนล้ำผมก็เลยก็มาบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้ที่อยู่บนเตียงนี่หมวยป่ะเนี่ยกูก็ว่าใช่นะเพราะแม่กูก็เห็นค่อยเห็นแบบนี้เหมือนกันเอ้าตกลงเสื้อผ้าทุกอย่างเนี่ยคือที่มึงเรียกมาให้กูดูแค่นี้เหรอแต่เสียงมันหน้าเนี่ยมันยังมีอยู่แต่เสียงมันค่อยแผ่วลงผมก็ทำที่ทูบอยู่ในมืออยู่นั้นอ่ะผมก็เดินไปที่ปลายเตียงที่ปิดประตูสนิทแล้วก็นั่งตอนนี้ผมนั่งกับมันสองคนแต่ไม่ได้เปิดไฟไม่กล้าเปิดไฟแมวก็นอนตะแคงข้างหันหลังให้ผมคุยแบบสลับเงียบแล้วก็ฟังด้วยเสียงและหน้ามันค่อยๆแผ่วลงจนเสียงมันเงียบไปจังหวะที่เสียงและหน้ามันเงียบไปปุ๊บเนี่ยจู่ๆมันมีเสียงบางอย่างตกเหมือนของตกใส่พื้นไม้แบบพื้นไม้มันสะเทือนอ่ะพื้นสะเทือนสักพักไอเอไม่สนใจผมเลยครับคราวนี้มันวิ่งคนแรกเลยวิ่งเปิดประตูลุกผมก็วิ่งตามมันออกไปแม่ผมเห็นหางตาว่าแม่น่าจะสะดุ้งตื่นมาด้วยแหละจังหวะที่ผมวิ่งตามมันออกไปเนี่ยไอเออ่ะมันพุ่งไปที่ห้องฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นห้องที่เก็บเครื่องดนตรีที่ผมบอกเห็นหมวยอ่ะครับเปิดไปปุ๊บแล้วก็เอามือคว้าเปิดสวิตช์ไฟไอหมวยนอนกองอยู่กลางห้องจริงๆอะไรมันก็เข้าประคองไอหมวยบอกไอหมวยเรียกไอหมวยผมก็งงเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยไอหมวยจริงเหรอพอหมวยลืมตาขึ้นมาคุณมีนึกถึงคนละเมืออ่ะไม่มีสติเมื่อลอยพูดไม่ตอบแบบเบลอๆขึ้นมาเฮ้ยช่วยประคองหน่อยดิไปส่งมาที่ห้องหน่อยพอลุกขึ้นมาผมเปิดประตูห้องหมวยผู้หญิงที่ผมเห็นว่านอนอยู่บนเตียงซึ่งเป็นในหมวยเนี่ยหายไปแล้วแปลกนะงงไหมครับตรงนี้ไม่งงตอนนี้ผมไม่งงนะพี่น้องแป๊บนึงผมกำลังงงว่าตอนแรกอ่ะเริ่มไทม์ไลน์ใหม่นะเห็นหมวยมันยืนรำอยู่กลางห้องพร้อมกับเงาสีดำจับแขนสอนรำใช่เสร็จปุ๊บใช่พากันไปดูอีกทีนึงเห็นหมวยอยู่บนเตียงนอน
ปุ๊บเราก็สงสัยว่าเอ้าแล้วไอ้ที่ลำเมื่อกี้ใครวะใครเออเราก็เลยจะกลับมาดูไอ้ตรงนี้สรุปพอเปิดไฟดูปุ๊บเห็นหมวยมันนอนสลบอยู่ตรงนี้จริงๆใช่แต่พอประคองไปห้องปุ๊บไอ้ที่อยู่ที่เตียงไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็เลยประคองไปปกเดียวนะไอ้เอ๊ะกูงงหมดแล้วตอนนั้นคืองงมากเดี๋ยวที่กูเห็นแล้วใครนอนอยู่บนเตียงอ่ะกูก็หาคำตอบไม่ได้นี่ไงกูถึงเรียกมึงมาโอ้โหกูบอกแล้วกูไม่ใช่หมอผีนี่มึงเรียกกูมาทำไมเดี๋ยวก็เดี๋ยวเช้าก่อนก็มึงกับกูค่อยคุยนะตอนนั้นผมเริ่มยั่วแล้วแม่เขาก็เดินตามถือหมอนถือนี่เข้ามานอนกับหมวยโอ้โหตอนหัวข้ามไปนอนกับเอแต่พอจบเรื่องนี้พวกมานอนกับหมวยผมมาคิดนะตอนคิดแต่ไม่สนใจคืนนั้นเท่ากับผมได้นอนอ่ะตีห้ากว่าตื่นมาเกือบเที่ยงก็ตื่นมาเนี่ยไม่มีใครอยู่บนห้องแอร์ก็ปิดร้อนก็ร้อนหลังคามันฝ้ามันน่าจะไม่ได้เก็บความร้อนอ่ะผมก็ร้อนไงเหงื่อมันออกลุกขึ้นมาพอจับนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนั้นผมลุกขึ้นมาเดินดิ่วไปข้างล่างเลยจากแบบจะไปถามแบบให้มันรู้เรื่องใช่ไหมโอ้โหใจอ่อนเลยคราวนี้เห็นกับข้าวตั้งเต็มโต๊ะโอ้โหเข้าไปแปรงฟันก่อนค่อยมากินข้าวพอเดิมที่โต๊ะข้าวปุ๊บไอ้หมวยนั่งอยู่คือโต๊ะจะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแม่จะนั่งอยู่ตรงข้ามผมคนเอกับหมวยจะนั่งอยู่ตรงข้ามกันเออยู่ด้านขวาหมวยอยู่ด้านซ้ายตรงหน้าผมจะคือแม่ผมก็นั่งทานข้าวแม่ลูกกินข้าวลูกแล้วหนูจะกลับกี่โมงเดี๋ยวผมก็จะกลับเลยครับแม่ครับจะกลับไปหรือไม่กลับสักเย็นหน่อยลูกไม่ฮะหนูต้องกลับไปดูงานแต่ไม่ใช่หรอกผมเริ่มกลัวแล้วผมเริ่มกลัวแล้วผมก็เองก็ผมก็แบบทานข้าวอยู่สักพักใต้โต๊ะไอเอมันเอาเท้าสะกิดผมก็เงยหน้าแล้วมองด้วยสายตาแต่ไม่พูดอารมณ์ไอเอมันส่งด้วยสายตาแบบประมาณแบบเฮ้ยมึงถามดิรู้แล้วมันจะให้ถามผมก็ได้พูดแล้วก็เลยแบบหันหน้าไปมวยจำเฮียได้ปะเนี่ยจำไม่ได้อ่ะก็คงจำได้หรอกมั้งตอนนั้นเรายังเล็กๆอยู่อ่ะหมวยเรียนที่ไหนอ่ะก็เรียนนาฏศิลป์ทางวิทยาแถวนี้แหละในตัวจังหวัดนาฏศิลป์ที่หนึ่งแล้วกันตัวจังหวัดแล้วเมื่อวานไปไหนมาอ๋อหนูไปซ้อมลำมันใกล้สอบแล้วไงเอาซ้อมซับลำออนไลน์เหรอก็คงอย่างนั้นแหละมั้งก็มันเข้าวิทยาไม่ได้นี่แล้วทำไมหน้าเครียดอย่างนั้นนะเนี่ยหนูบอกตรงอ่ะหนูไม่อยากจะรับช่วงตัวนี้หรอกหนูอยากไปดูจากไปเรียนนิเทศอะไรประมาณเนี้ยแต่ต้องไปเรียนนาฏศิลป์เพราะพ่อเขายัดเยียดเขาไม่อยากจะรำไม่ชอบอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาทางสายของคุณย่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พ่อเขาไม่รับพ่อทำธุรกิจก็เลยส่งมาให้ลูกสาวมาสานต่อแล้วทำไมหน้าเครียดขนาดก็บางท่าหนูรำไม่ได้ดัดนิ้วยังไงก็ไม่ได้จ้างมันเถอะเขาก็บอกไปหนูไม่ได้อยากเรียนอยู่แล้วบอกเอ้าจะว่าไปในตัวจังหวัดอ่ะนี่มันต้องเอามาถมนี่พวกตามสำนักรำสำนักวงที่มีปีพาดอ่ะเขาก็มีสอนไม่ใช่เหรอไม่หนูไม่ค่อยมีตังค์หรอกแม่ก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้แม่ไม่ทำกิจการอะไรไงต้องมาเหนื่อยพี่ตกก็ตกไปอะไรประมาณนี้เขาก็เงียบไปสักพักหนึ่งก็กินข้าวต่อครับพี่จู่หมวยพูดขึ้นมาว่าอะไรรู้ไหมว่าเขาบอกว่าเนี่ยขนาดหนูเนี่ยนะไปกราบแทบชุดย่าเนี่ยชุดชุยฉายที่ย่าเนี่ยไปขอเข้ามาช่วยนะพี่ไม่ช่วยหนูเลยเอาแล้วผมช็อกเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าก็สิ่งที่ผมเห็นเมื่อคืนที่สอนไอ้หมวดรามคือย่าเหรอดีนะผมไม่โปรยที่เท่าลงไปมันผมซวยเลยเอาเออดีมันไม่ใช่ศพไอ้ไม่ใช่คนที่ขนลุกวิญญาณสัมภเวสีที่เราจะไปโปรยไล่เขาได้เออใช่โอ้ผมช่วยแน่ๆเขาผมตายแน่แล้วครูนางรำด้วยนะระดับครูเลยนะย่าแล้วถ้าผมโปรยลงไปถ้าผมถ้าผมนั่งสติได้นะถ้าผู้ฟังย้อนเลยครับขณะที่ผมกำลังยืนมองหมวยอยู่เนี่ยมันเองผมมีชี้เท่าถ้าผมมีสติและไอเอไม่มาเขย่าผมก่อนเนี่ยผมโปรยปุ๊บเนี่ยก็ผมว่ากระถางกดกุญแจที่ผมซวยเลยนะผมไล่วังผู้หลุดเขาอะจากบ้านเขาเองด้วยนะใช่ผมก็เลยบอกอันนี้ผมใช้ผมเริ่มโมโหหนักเข้าไปใหญ่แบบไอเอมึงคือคิดในใจอะแม่ผมทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมกลับเลยแล้วกันไปดูกับก่อนให้กลับเลยเหรอประจิตก็เท่าเดี๋ยวโทรมาคุยกันเดี๋ยวมึงกับกูต้องเคลียร์กันหน่อยเพราะนั้นแหละผมก็ขับรถกระบะกลับออฟฟิศเลยต้องใช้คำว่า the flat and the forest ครับมีเท่าไหร่ใส่หมดปะใส่หมดแม็กถึงเร็วมากถึงออฟฟิศเร็วมากความโกรธความกลัวมันปนกันหมดอ่ะเชิญออฟฟิศผมกดถามทันทีเลยไอเอกมึงรู้ไหมไอที่มึงกับแม่มึงแล้วกูเจอเนี่ยอะไรวะคนที่เขามาสอนในหมวยลำอ่ะย่านะเว้ยย่าคู่กันนะมึงรู้เปล่า
เฮ้ยมึงมั่นใจหรอมึงไม่ได้ยินตะกี้หรอที่หมวนพูดอ่ะมันไปกราบแทบทิศย่าเรียกแม่มาพูดสายดิพอแม่รับสายว่าไงลูกแม่ชุดที่โชว์อยู่อ่ะตรงห้องตรงกองของปู่อ่ะใช่ชุดฉูดฉายกิ่งป่ะแม่บอกใช่ชุดฉายกิ่งสมัยที่ย่าเขายังรำอยู่แถวนี้ลูกก่อนที่ย้ายไปใต้นั่นไงกูว่าแล้วก็จะดามันเหมือนกันเพราะชุดฉายกิ่งกับรำใต้มันจะต่างกันแค่นิดหน่อยผมก็มองไม่ออกไงทางลำโมลาผมก็ไม่รู้หรอกว่าเครื่องทรงอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันแค่ไหนผมก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนี้เนาะครับนั่นแหละย่าที่เราเห็นน่ะนั่นย่าทวดแม่ที่เราเห็นน่ะย่าทวดนะแม่นะหรอเอาเข้ามาสอนที่หมวยหรอใช่แต่ที่สำคัญอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดกับเออีกรอบหนึ่งเขาสงสัยเอน้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะสอบอ่ะจากนั้นอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นช่วงครั้งช่วงคราวแต่เป็นแบบนี้มาประมาณเดือนนึงแล้วเป็นช่วงเวลาไหนถ้ากูจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันพักกับวันโกนสองวันนะเดือนนึงจะไปสักสองสามครั้งครับเฮ้ยเดี๋ยวนะวันพักกับวันโกนด้วยเหรอเฮ้ยเมื่อวานวันพักใช่ไหมเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนวันพักก็ไปทำบุญกับมึงไงกูว่าแล้วเอมึงฟังให้ดีหน่อยกูไม่รู้ว่าที่เกิดขึ้นน่ะที่มึงเห็นกับกูเห็นกับแม่มึงเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะแต่สิ่งที่กูเห็นอันนี้กูแค่แบบพิจารณาคร่าวๆนะเว้ยกูว่าผู้หญิงที่หลับอยู่ในห้องก็คือไอ้หมวยนั่นแหละและไอ้ร่างที่มึงกับกูกับแม่มึงเห็นในห้องนอนก็นอนอยู่ก็คือร่างของไอ้หมวยนั่นแหละแสดงว่าอาจจะนะย่าพวกอาจจะดึงจิตไอ้หมวยไปสอนหรือเปล่ามันก็คิดกันได้สักพักแล้วก็ว่ะอาจจะเป็นงั้นก็ได้ว่ะกูไม่ทันได้คิดแล้วมึงรู้ไหมว่าอันตรายแค่ไหนสิ่งที่หมวยทำอ่ะห้ามบอกน้องเรื่องนี้เด็ดขาดนะทำไมวะมึงรู้ไหมแล้ววันพระมึงรู้อยู่แล้ววันโกนวันพระมันเป็นวันที่ตูนแล้วก็ภูมาเปิดสัมภเวสีมันออกมารับบุญถ้ามันรู้ว่าร่างไอ้หมวยมันโล่งเนี่ยมันเข้าสิงทำไงร่างว่าไอ้หมวยขวัญหายนะเว้ยขวัญมันหายเท่ากับไอ้หมวยมันร่างจิตของหมวยจะกลับเข้ามาไม่ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลกับตามโบราณที่พูดกันนะก็บอกไปแบบนี้เฮ้ยโอ้น่ากลัวว่ะโอ้โหมึงรู้ไหมเมื่อคืนที่มึงในมือกำอะไรอะไรวะกูจำที่เท่าอยู่ถ้ากูโปรยลงไปกูซวยเลยเพราะสิ่งที่กูเห็นน่าจะเป็นย่าจะทั่วแน่นอนอ่ะว่ะกูเกือบไปแล้วกูขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนกูลืมถามอย่างแล้วพ่อไปไหนพ่อกูตายไปแล้วฮะมึงพูดใหม่ดิพ่อกูตายไปสองปีแล้วจริงเหรอเนี่ยก็หลังจากปู่กูตายอ่ะพ่อเขาให้ลูกน้องอ่ะมาโกยโกยของปู่ไปไว้มุมห้องแม่เขาเตือนแล้วว่าอย่าไปแตะปู่เขาไม่ชอบแต่เขาจะทำออฟฟิศไงเขาไม่สนใจเขาก็เลยให้หมวยอ่ะมันสานต่อแต่หลังจากนั้นน่ะพ่อกูก็เสียจู่ๆนอนแล้วก็เหมือนไหลตายไปเลยอ่ะคือเงียบไปเลยครับมันก็ถามผมเฮ้ยพ่อกูจะตายเพราะเหตุนี้บอกว่ามึงไม่ต้องถามเลยเองกูไม่รู้อะไรที่กูรู้ก็บอกกูรู้อะไรไม่รู้มึงอยากขยันย้อยกูรู้นะไอ้เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนพ่อมึงเสียไปแล้วนะเอาเรื่องหมวยก่อนมึงอย่าบอกไอ้หมวยเรื่องนี้เด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดทำไมวะไอ้หมวยเป็นคนไปไหว้แล้วถ้าเกิดมันรู้มันคิดเอาแล้วมันจะกลัวไหมไอ้หมวยคนกลัวผีไม่หรอครับก็น่าจะใช่เนี่ยเพราะมันก็ไม่เคยดูหนังผีหนังอะไรนะไม่เคยเวลากูเปิดหนังผีดูก็ไม่เคยมาดูกับกูนั่นแหละที่สำคัญคืออย่าให้เกิน7วันนะมึงพาไปวัดแล้วไปให้หลวงพ่อทำพิธีรดน้ำมนต์แล้วก็รดน้ำมนต์เอาแค่รดนะไม่ต้องอาบเพราะว่าผู้หญิงอ่ะเขาจะไม่เน้นอาบที่วัดอันนี้เรื่องที่เป็นศาสตร์เดิมๆนะเขาจะผมน้ำมนต์เสร็จแล้วเขาก็จะใส่ถุงน้ำมนต์ใส่ถุงให้แล้วก็เอามาใส่ถุงที่บ้านแล้วให้อาบเองแต่ถ้าจะเป็นผู้ชายอาบที่วัดได้นั่นแหละแล้วก็ทำพิธีเรียกขวัญด้วยให้เขาทำพิธีเรียกขวัญด้วยได้เดี๋ยวกูบอกแม่กูและหลังจากนั้นเนี่ยนะทำตามที่หลวงพี่ท่านบอกไปกระซิบบอกเขาเลยอย่าให้หมวยรู้เด็ดขาดแล้วเพราะว่าอะไรถ้าให้หมวยสงสัยว่าไปทำบุญทำอะไรเพื่อใครอะไรไงมึงบอกว่าทำบุญปกติเท่านั้นพอทำตามที่ผมบอกก่อนเบื้องต้นแล้วก็ดูให้เรียกขวานให้หมวยกลับมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวหลุดแบบนี้เลยต่อไปถ้าญาติทวดไม่อยู่อ่ะไอ้หมวยอ่ะไปเจออะไรเข้ามันก็หลุดได้หลุดง่ายมากด้วยมึงต้องน้อมก่อนในตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไงถ้ามึงทำเสร็จแล้วมึงก็โทรมาหากูจากนั้นเราก็วางหูใช่ไหมฮะก็หายไปอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์เลยผมคิดว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วมั้งมีวันนึงมันโทรมาหลังจากนั้นโทรมาให้กูพาหมวยไปทำบุญเรียบร้อยแล้วรถน้ำมนต์นะลงแต่ลงพี่เขาพูดแปลกๆว่ะแปลกยังไงวะมันไปทำกับใครเนี่ยไปทำวัดแถวนี้แหละแต่ตอนไปอ่ะพระอาจารย์ก็ไม่อยู่ก็เลยนิมนต์หลวงพี่เขามารับแต่เขารับนิมนต์
ก็ทำสัมปทานแล้วก็เขาเป็นพระที่แก่ภาษาพอสมควรเขาอยู่กับ8ภาษาแล้วเขาทำให้ได้เขาให้น้ำมันมาถุงนึงใช่ไหมแต่เขาบอกแต่ครูบอกเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังแล้วเขากำชับอย่างนึงว่าหลังจากที่กลับจากวัดในภายใน7วันน่ะอย่าให้น้องออกก้าวออกจากชานบ้านเด็ดขาดหลังสามทุ่มห้ามออกมาเด็ดขาดไม่ว่าใครจะไปเรียกก็ห้ามออกมาครับตอนนั้นเองผมไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรผมก็ถามมันก็ทำตามผมก็บอกมันว่ามันก็ทำตามที่หลวงพี่เขาบอกก็แล้วกันเอาเท่านั้นแหละถ้ามีอะไรคืบหน้าก็บอกกูด้วยแล้วกันแล้วไอ้หมวยไม่รู้ใช่ไหมเรื่องนี้ไม่รู้กูกับแม่กูปิดไม่รู้เลยทุกวันนี้หมูก็ใช้ชีวิตปกติแหละหลังจากกลับมาจากวัดก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็เริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนเดิมอ่ะแสดงว่าไอ้หมูเนี่ยน่าจะไปกราบแทบชุดย่าเนี่ยน่าจะนานแล้วแหละมันถึงเริ่มซึมเนี่ยคุณย่าเขามาน่าจะมาสอนเรามันหลายรอบแล้วแหละครับกูก็ว่าอยู่ทำไมหน้าสีหน้ามันแปลกๆว่าตอนที่เดินออกมาจากบ้านตอนเย็นอ่ะก็เลยบอกมันอย่างนี้บอกโอเคเดี๋ยวมีข่าวสารยังไงเดี๋ยวอัปเดตกันอะไรประมาณนี้ก็โอเคก็วางหูไปจากนั้นก็หายไปเลยแต่ล่าสุดก็คือถ้าได้ผมรู้เนี่ยคือมันขับรถส่งของอยู่แถวนั้นอาจจะไม่มีเวลาก็ได้แต่ไม่รู้นะมีตั้งใจวันหนึ่งผมได้กลับไปที่นั่นแน่ต่อไปผมได้กลับไปที่นั่นแน่ๆไม่รู้แค่มันแค่คนแค่รู้สึกนะผมได้กลับไปอีกแน่แต่จะด้วยใจแล้วนะผมไม่รู้ก็เรื่องประมาณนี้ครับญาติผู้เรื่องราวทั้งหมดก็เท่านี้ถูกไหมครับใช่เป็นอย่างไรบ้างหลอนเบาเป็น2เรื่องที่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมโคตรอิ่มเลยอิ่มมาตั้งแต่อิ่มมาตั้งแต่พี่หยกแล้วอะเออผมรู้สึกแบบใครได้ฟังวันนี้นะมันไม่1คือเรื่องก่อนหน้านี้ที่พี่โน้ตเล่าอะมันก็พาผมแบบตามเรื่องจนแบบผมแบบฟังจนแบบไอ้นี่เลยนะคือคุณผู้ชมผู้ฟังละอินไปกับเรื่องราวอ่ะนะคุณเป็นตัวละครหนึ่งหรือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องนั้นด้วยคุณจะรู้สึกว่าพบเจอเหตุการณ์เหล่านี้ไปพร้อมกับคนที่เล่าแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นกำลังวิ่งอยู่กับคุณอ่ะแล้วคุณก็วิ่งไปตามเหตุการณ์นั้นอ่ะมันเหนื่อยพี่โน้ตมันเป็นฟีลแบบเหมือนเจอผีด้วยอ่ะลุ้นมาตลอดเนาะเข้าใจแล้วเออเหมือนเจอไปด้วยเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยมันหนักกันจังเลยวะอะไรเงี้ยจนมาเรื่องช็อตที่2ที่ผมเริ่มถามพี่โน้ตว่าเฮ้ยมันยังไงวะอยู่ๆเห็นน้องมาลำอยู่กลางบ้านมืดตึ๊บแล้วก็มีเงาที่มืดตึ๊บไปอีกมาจับแขนลำเสร็จปุ๊บไปดูน้องที่เตียงน้องก็อยู่ที่เตียงหันกลับมาดูที่กลายเป็นว่าน้องมานอนอยู่กลางบ้านตรงที่แบบเราเปิดไฟเห็นคือแบบโอ้โหอะไรกันนักกันหนาวะตรงนั้นนะคือแบบใช่คือตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าผมมานั่งวิเคราะห์เองนะคนเดียวแบบคร่าวๆนะนี่จะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าหมวยเนี่ยเขาไปขอเอาไปให้ญาติช่วยใช่ไหมญาติอาจจะมาช่วยจริงแต่งานเราที่เราเห็นน่าจะเป็นญาติเพราะปิดไฟอยู่เนาะหรืออย่างคือร่างที่เราเห็นอยู่บนเตียงอ่ะอาจจะเป็นร่างของหมวยจริงๆแต่จิตของหมวยไม่ได้อยู่บนร่างแต่ขณะที่ตอนเอวิ่งไปแล้วเห็นร่างหมวยอ่ะอยู่ตรงกลางห้องอ่ะแต่บนเตียงไม่มีแล้วอาจจะเป็นไม่ได้ว่าขณะที่ซ้อมเสร็จเนี่ยร่างอาจจะลุกจากเตียงแล้วเดินเข้ามาหรือเปล่าก็คิดได้ครับก็จะเดินมาที่คืนผมคิดไปแล้วตลอดนานนะตอนนั้นน่ะคนเป็นไปไม่ได้หรอกจะแยกคนคนเดียวจะแยกร่างสองร่างมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่คิดได้ก็มีแค่นั้นแหละคืนติดออกไปจังหวะเข้ามาเนี่ยก็คือเหมือนกับร่างเดินไปแล้วก็ไปล้มอยู่ตรงนั้นมากกว่าแต่อะไรประมาณนี้ครับผมแต่เตือนไปแล้วแหละว่าที่เราจะทำแบบนี้ช่วงวันพระด้วยเนี่ยอันตรายมากครับถ้าร่างว่างนี่ไม่ไหวเลยอันตรายมากคือมันมีความที่แบบหนึ่งคือด้วยที่บ้านเขาไม่รู้อะไรเหล่านี้เลยนะและกลายเป็นว่าเขาก็ไม่รู้หรอกวิธีป้องกันหรือความเชื่อของเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับที่เราเข้าใจก็ได้พี่โน้ตครับใช่มันก็เลยทำให้เขาไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของการแบบระวังตัวในเรื่องของแบบคนภายในบ้านและยิ่งแบบเฮ้ยพี่โน้ตเอาทรายสาดเลยสาดไปนี่ชอหอเลยนะเออจริงๆสวยแน่ๆเรียบร้อยเลยนะครับนั่นคือบรรพบุรุษคุณนาแล้วสาดไล่ออกจากบ้านนี่คือแบบสุดนะแน่นอนโอ้ตื่นเต้นนะน่ากลัวแล้วก็ลุ้นระทึกไปตามๆกันวันนี้คุณโน้ตพาผมวิ่ง
วิ่งเหมือนผมไปวิ่งอยู่กับพี่หยกแม่มณีเลยวันนี้ผมต้องบอกเอนเนอร์จีผมหมดมากเพราะผมวิ่งมาตั้งแต่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story